อันนี้ขอจะเยี่ยมตรงท่านกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับไดโก้นะฮะโอเควันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำส่วนของแผ่นพับในเวิร์ดนะโดยที่ขอบแบบนี้เวลาเราพับมันก็จะพอดีหมดเลยนะตรงนี้มันก็จะไม่มีขอบเหลือนะฮะส่วนด้านบนนี้มันจะเหลือนิดนึงนะตามปรินเตอร์ถ้าปรินเตอร์ไม่เต็มขอบก็จะเหลือนิดนึงนะครับโอเคสอนวิธีการทำแบบนี้นะฮะก็ปกติถ้าเราไม่ตั้งค่าเวลาเราทำคอลัมน์สามคอลัมน์มันก็จะสักครู่นะฮะโอเคเดี๋ยวขอเพิ่มเส้นก่อนเนี่ยโดยปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะเวลาเราเนี่ยตรงนี้มันมากกว่าตรงกลางนะเพราะมันมีขอบตรงนี้เราจะมาสอนวิธีการทำให้มันเป็นแบบนี้กันนะฮะแบบมันทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยนะโอเคสอนวิธีการทำนะไปที่ส่วนของ margin นะฮะแล้วก็ไปที่ custom margin นะแล้วก็พิมพ์เป็นศูนย์ได้หมดฮะแล้วกด enter ไปฮะแล้วก็กด fix ไปฮะเอ๊ะสักครู่นะฮะโอเคฮะเรียบร้อยมันก็ได้แบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งอะที่เราต้องทำนะฮะไปที่ control panel ฮะแล้วก็ไปที่ส่วนของdevice printer นะฮะแล้วก็ไปที่ printer ที่เราจะพิมพ์นะคลิกขวาแล้วก็ printer for reference นะฮะแล้วก็ปรับเป็น A4 นะโดยส่วนมากจะเป็นที่ letter ก่อนปรับเป็น A4 อ่ะแล้วก็กด save ฮะโอเคเวลาเราพิมพ์เราก็จะได้แบบนี้นะทุกอย่างเหมือนจะเท่ากันหมดเลยนะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ